สวัสดีค่ะพบกับรายการ Student Weekly by กองพัฒนานักศึกษารายการที่จะมาอัปเดตกิจกรรมดีของนักศึกษาราชภัฏเชียงรายให้ได้ชมกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขวัญธิดาวงศ์ชาลีกุลค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะจะประกอบด้วย3ช่วงด้วยกันค่ะคือช่วงแรกลัดเลาะรอบมอค่ะจะพาไปพบกับกิจกรรมดีๆของนักศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ช่วงที่2ช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักต่างๆนะคะให้นักศึกษาได้มาอัปเดตกันและช่วงสุดท้ายช่วงตอบคำถามค่ะเป็นคำถามที่นักศึกษาส่งมาถามนะคะจากทั้งใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ที่ถามกันเข้ามาทางกองพัฒนานักศึกษาจะเอามาตอบกันให้กับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะละเลาะรอบมอจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันได้เลยค่ะและสำหรับช่วงละเลาะรอบมอของเราวันนี้นะคะในอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราได้ไปรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันนาฏศิลป์ประยุกต์ครั้งที่8ของคณะวิทยาการจัดการกันมาแล้วค่ะและได้มีการแข่งขันไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาในวันนี้เรามีภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมทั้งผลการแข่งขันมาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับผลการแข่งขันนาฏศิลป์ประยุกต์ครั้งที่8ของคณะวิทยาการจัดการที่จัดขึ้นในวันที่7เมษายน2558ณลานหน้าตึกคณะวิทยาการจัดการนะคะผลชนะเลิศนะคะได้แก่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่ค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะได้แก่โปรแกรมวิชาการตลาดค่ะรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะได้แก่โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการโลจิสติกส์ค่ะส่วนรางวัล Popular Vote นะคะที่ได้มีการเปิดโหวตกันผ่านทาง Facebook นะคะก็ได้ผู้ชนะมาแล้วค่ะนั่นก็คือโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะแล้วก็รองชนะเลิศนะคะในรางวัล Popular Vote นะคะได้แก่โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่ค่ะรวมถึงได้กวาดอีกรางวัล นั่นก็คือรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมนะคะไปด้วยกันสรุปแล้วนะคะโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่เนี่ยคว้าไปได้ถึง3รางวัลด้วยกันค่ะค่ะยังไงก็อยากให้น้องๆนะคะรักษากิจกรรมดีๆอย่างนี้ไว้นะคะให้มีทุกปีจะได้ชวนน้องๆมาชมมาเห็นศักยภาพของนักศึกษาของเรานะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะค่ะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกนะคะก็คือช่วงหลัดเลาะรอบมอค่ะและช่วงต่อไปนะคะช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆของกองพัฒนานักศึกษานะคะมาอัปเดตให้นักศึกษาทุกคนได้รับชมกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะและสำหรับช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้นะคะมีข่าวมาอัปเดตกันมากมายเลยค่ะเริ่มที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาค่ะเป็นประกาศเรื่องเบิกเงินทุนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะคะขอแจ้งให้นักศึกษาทุนทราบเรื่องการอนุมัติเบิกเงินทุนที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามรายการทุนดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่1 นะคะทุนดร.นิวัฒน์จำนวน50ทุนค่ะทุนคุณมงคลชัยค่ะจำนวน11ทุนค่ะแล้วก็ทุนอาจารย์ศักดิ์ทัศน์เสริมศรีประจำเดือนกุมภาพันธ์2558ค่ะโดยการเงินเนี่ยได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสามารถมาติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ฝ่ายทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษากองพัฒนานักศึกษาได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนนักศึกษาคนไหนนะคะมีข้อสงสัยอื่นๆก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ฝ่ายทุนอุดหนุนกองพัฒนานักศึกษานะคะหรือว่าโทร082ค่ะ625-1850ได้ในวันและเวลาราชการนะคะค่ะแล้วก็ข่าวต่อไปค่ะก็เป็นข่าวดีอีกเช่นกันสำหรับนักศึกษาเอกวิชาการตลาดค่ะที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 นะคะโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาค่ะสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับนักศึกษาทุนต่อเนื่องประจำปีการศึกษา2558จำนวน6ทุนด้วยกันค่ะทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษานะคะ
พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆฟรีโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2558ค่ะนักศึกษาเอกวิชาการตลาดก็อย่ารอช้านะคะไปโหลดใบสมัครได้นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาค่ะค่ะและสำหรับน้องๆที่ชอบถ่ายรูปนะคะชอบเล่าเรื่องต่างๆก็มีข่าวจากไทย PBS ค่ะชวนน้องๆ นักศึกษาฝึกอบรมผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบนักข่าวสะพายเป้นะคะโดยถ้าน้องๆเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะพายเป้แบกกล้องแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองไปมานะคะแค่มีเพียงกระเป๋ารองเท้าแล้วก็ใจรักการเดินทางก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Backpack Journalist ได้นะคะก้าวสู่การผลิตสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่กับไทย PBS ค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2558นะคะสุดท้ายค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางนักศึกษานะคะจัดขึ้นมานั่นก็คือกลุ่มคัดค้านการติดตั้งลูกระนาด3จุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะโดยตั้งเป็นกลุ่มใน Facebook ขึ้นมานะคะเพื่อโหวตในหัวข้อคุณต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเอาลูกระนาดที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุออกไปหรือไม่ยังไงนักศึกษาราชภัฏเชียงรายนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมโหวตหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะคะซึ่งผลโหวตเนี่ยก็จะเอาไปนำเสนอให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบแล้วก็จะหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะค่ะแล้วสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในอาทิตย์นี้นะคะก็อัปเดตหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตให้นักศึกษาได้ฟังกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการเราในวันนี้นะคะนี่ก็คือช่วงตอบคำถามค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมคำถามที่นักศึกษาถามกันเข้ามามากนะคะผ่านทาง Facebook ของแจ้งข่าวนักศึกษาใหม่หลากหลายชั้นปีด้วยกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะตอบคำถามมาจากท่านอาจารย์เนรมิตจิตรักษาเลยนะคะนักศึกษาก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอนค่ะคำถามแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องหอพักเครือข่ายนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเราจะได้เกรดหรือเปล่าต้องไปอยู่ในหอพักเครือข่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะคะท่านอาจารย์เนรมิตก็ได้ให้คำตอบย้ำกันมานะคะว่าเรื่องหอพักเครือข่ายเนี่ยไม่มีผลต่อเกรดนะคะแล้วก็ได้ยกเลิกกฎนี้ไป2ปีแล้วค่ะจึงขอแจ้งนะคะประชาสัมพันธ์ว่าเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับหอพักเครือข่ายนะคะเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยเราจะได้มีการแจ้งกันอีกทีอย่างแน่ชัดก่อนวันที่30เมษายนนี้แน่นอนนะคะซึ่งฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ด้วยค่ะหากใครที่ยังไม่ได้จองหอพักก็ยังไม่ต้องรีบจองหรือว่ากังวลใจอะไรไปนะคะก็รอให้เกณฑ์ที่แน่นอนเนี่ยออกมาก่อนรับรองว่านักศึกษาทุกคนจะพอใจแล้วก็เชื่อว่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนได้ทราบกันด้วยจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะค่ะและสำหรับคำถามต่อไปค่ะเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2558นะคะให้รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทุกวันนะคะซึ่งจะมีวันที่2พฤษภาถึง5พฤษภาค่ะนักศึกษาสามารถเลือกวันที่สะดวกได้เลยนะคะได้ทุกวันทุกคณะไม่มีแยกคณะแยกเอกค่ะใครสะดวกวันไหนมาได้เลยนะคะเราได้ยกเลิกประกาศเก่าที่แบ่งแยกวันไปแล้วนะคะยกเว้นวิทยาลัยแพทย์ค่ะที่ต้องตามประกาศของทางคณะอีกทีนะคะยังไงนักศึกษาท่านไหนก็สะดวกวันไหนก็ไปรายงานตัวกันได้เลยค่ะค่ะและคำถามสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่อีกเช่นกันที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินนะคะทั้งกยศ.แล้วก็กรอ.นะคะได้มีเกณฑ์ใหม่จากกยศ.กรอ.มาให้นักศึกษาเนี่ยต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ได้ออกแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการขอกู้ค่ะมีข้อสงสัยกันมามากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะมหาวิทยาลัยจึงทำแบบฟอร์มเพื่อให้นักเรียนและฝ่ายทุนง่ายในการออกเอกสารค่ะเพื่อที่โรงเรียนจะได้ออกหนังสือรับรองการทำกิจกรรมด้านจิตอาสามาอย่างน้อย1กิจกรรม18ชั่วโมงต่อภาคเรียนนะคะมาใช้ประกอบการพิจารณาขอกู้ยืมตามระเบียบใหม่ค่ะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าใหม่นับตั้งแต่ปีการศึกษา2558นี้นะคะย้ำค่ะว่าโรงเรียนออกหนังสือรับรองตามแบบและให้นักศึกษาถือมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะคะถ้าไม่กู้ก็ไม่ต้องใช้เอกสารนี้ค่ะแล้วก็สามารถไปโหลดเอกสารได้นะคะตามที่ลิงก์นะคะ www.loan.cru.ac.th ค่ะ
ยังไงน้องนักศึกษานะคะก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอื่นๆนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษาค่ะที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะโทรมาที่กองพัฒนานักศึกษาก็ได้นะคะที่เบอร์0537760019ค่ะยังไงพี่ๆที่อยู่ที่นี่พร้อมตอบคำถามน้องๆทุกคนแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็สำหรับช่วงตอบคำถามนะคะก็หมดเวลาลงแค่นี้ค่ะอาทิตย์หน้าจะมีคำถามอะไรมาตอบคำถามน้องติดตามได้ค่ะสำหรับรายการ Student Weekly by กองพัฒนานักศึกษาในวันนี้นะคะก็ได้มาอัปเดตกิจกรรมต่างๆให้ได้รับชมกันถึง3ช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่วงลาเลาะรอบมอค่ะช่วงข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วงตอบคำถามค่ะยังไงก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขวัญธิดาวงศ์ชาลีกุลค่ะแล้วก็รายการ Student Weekly by กองพัฒนานักศึกษาต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.